ดูเรื่องของการลุยแก้หนี้ของทางรัฐบาลนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะคะซึ่งก็ดีเดย์มีการลงทะเบียนกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากนี้นะคะเฟสต,ต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็เตรียมจะลุยแก้หนี้ข้าราชการอีก3ล้านคนนะคะโดยนายกเตรียมจะถแถลงใหญ่ในวันที่1 2ธันวาคมนี้คะ่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้นายกิติรัตนนองประธานที่ปรึกษานายกทมนตรีก็เป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยโดยนาย,นายกิติรัตน์นะคะกล่าวภายหลังการประชุมบอกว่าในวันที่12ธันวาคมนี้นายกจะถแถลงการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งหมด โดยขณะนี้คณะกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางให้มีความรอบคอบทั้งนี้สําหรับหนี้สินข้าราชการนั้นก็พบว่ามีข้าราชการที่อยู่ในระบบเงินกู้สากรทั้งสิ้นเนี่ยก็คือประมาณ3ล้านคนนะคะส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประมาณ8 0 0 0 0นคนกระทรวงสาธารณสุขกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วก็ตํารวจ ประมาณ230,000คนโดยแนวทางการแก้ไขหนี้สินของข้าราชการนั้นก็จะดูแลข้าราชการในระบบสวัสดิการแล้วก็รัฐบาลจะดูแลปรับเรื่องการหักเงินเดือนผลบุตเอกกิติรัฐผลบลตรเอกกิติรัฐนะคะผ่นเพชรรองพบตรในฐานะรองประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยบอกว่าหนี้สินข้าราชการเป็นหนี้สินขนาดใหญ่ ทางข้าราชการตำรวจครูซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะพบว่าการหักเงินหรือว่าการชำระหนี้นั้นยังไม่เป็นไปตามเจตานารมณ์ของระบบสินเชื่อสวัสดิการทำให้เกิดปัญหาว่าข้าราชการนั้นมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง30%ดังนั้นหลักการที่คณะกรรมาการชุดนี้พิจารณาร่วมกันก็คือจะพิจารณาเรื่องการหักเงินเดือนที่จะต้องให้ข้าราชการนั้นมีเงินเหลือประมาณ30%ของเงินเดือน แนวทางในการพิจารณาการแก้ไขหนี้สินของข้าราชาการในระบบสวัสดิการที่รัฐบาลดูนะคะหักเงินเดือนทุกหน่วยนั้นที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะช่วยลดภาร,ระในการชําระหนี้ของข้าราชาการลง แล้วก็จะทําให้ข้าราชการหนึ่งใน3นั้นสามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะซึ่งหากยังเหลือเงินไม่ถึง30%จะใช้วิธีการขยายเวลาชําระเงินต้นออกไปถึงอายุ75ปีผลที่ตามมาก็คือจะช่วยให้เงินต้นเนี่ยลดลงได้พันตำรวจเอกกิจรัฐบอกว่านอกจากนี้นะคะการขยายชําระเงินต้นก็จะช่วยกลุ่มข้าราชการมเีเงินเดือนเหลือได้อีกประมาณ1%นะคะก็คืออาจจะ 1นใน3หรือว่าหายไปทีละกลุ่มจากนั้นถ้าเงินเดือนเหลือไม่ถึง30%อีกคณะกรรมการก็จะหาเงินพิเศษโดยการใช้เงินกู้จากสถาบันที่เป็นทุนเดิมที่เป็นทุนเรือนหุ้นของสากลอมทรัพย์ของตัวเองซึ่งจะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลปกครองนำมาเป็นเงินกู้ของตนเองในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะคะที่คณะกรรมการมีการกำหนดกรอบไว้ก็จะช่วยผ่อนปลนการชำระให้ราชการไปได้ในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้ข้าราชการนั้นสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้คราวนี้นะคะเราจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆสำหรับ5แนวทางในการแก้หนี้ข้าราชการก็คือการลดดอ,อกเบี้ยแล้วก็ผ่อนจ่ายได้จนถึงอายุ75ปีอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่าจะสรุปให้ฟังเห็นเป็น แต่ละด้านไปเนี่ยนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิจรัฐก็ยังให้รายละเอียดต่อไปนะคะบ,บอกว่าแนวทางการช่วยเหลือการแก้หนี้ข้าราชการเนี่ยก็จะเริ่มประมาณมก,กราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะข้าราชการ3าร้านหลายเนี่ยก็รอเฮนะคะเพราะว่าก็จะมีการข้อการแก้หนี้ลดดอกเบี้ย สำหรับผ้านแนวทางในการแก้หนี้ราชการที่มีหนี้เนี่ยต้องมีมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า30%นะคะหลังจากที่ถูกตัดยอดหนี้แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับขราชการที่มีภาระนีเพื่อให้แต่ละเดือนราชการจะได้มีเงินเหลือมากขึ้นเมื่อถูกหักหนี้ไปแล้ว แล้วก็การขยายงวดชําระต้นเงินกู้ของข้าราชการให้มากขึ้นโดยให้สามารถผ่อนชําระได้จนถึงอายุ75ปีแล้วก็หากข้าราชการรายใดที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างประสบปัญหามีเงินในบัญชีเหลือไม่ถึง3 0ของเงินเดือนรัฐบาลก็จะหาทางช่วยเหลือผ่านการหาแหล่งเงินกู้พิเศษกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้แล้วก็หากข้าราชการรายใดมีผลกระทบหนัก รัฐบาลก็จะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีไปเนี่ยนะคะในส่วนของการคิ c k off การแก้หนี้บุคลากรของสาธารณาสุขเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้ากระทรวงก็เดินหน้าในการปลดหนี้ทั้งในแล้วก็นอกระบบไปแล้วเรื่องนี้คุณตรีชาดาก็ชูตัวอย่างของคุณหมอชลนานนะคะที่เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับราชการในกระทรวงสาธารณาสุขนั่นเองนางสาวตรีชดาศรีธาดา,า,ดาเ,เป็นเลขาประจํา สำนักเลขานายกเนี่ยนะคะบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกทัฐม,มนตรีและรมมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการประกาศแก้หนี้ทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ d e อ d o d e p นะคะ do.pa.gs คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็มอบนโยบายนี้นะคะก็คือการแก้หนี้เสริมกําลังใจให้คนสาธารณาสุขไปยังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขทั่วประเทศเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นวัน k i กอ off นะคะการเริ่มต้นการเดินเครื่องกระบวนการปลดหนี้เพื่อชีวิตเป็นสุขเพื่อคืนอ,อิสรภาพและก็ความหวังที่ถูกภาคไปนะคะเพื่อให้ ข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลคนไทยให้มีสุขภาพใจและสุขภาพจิตที่ดีปัจจัยสําคัญประการหนึ่งนะคะก็คือจะต้องไม่มีนิสินเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งให้กับรชาชการในกระทรวงสาธารณสุขด้วย สำหรับนี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงผิดปกตินะคะแล้วก็สร้างภาวะบีบคั้นกับบุคลากรสาธารณสุขเป็นอย่างมากซึ่งนายแพทย์ชนาน่นมีความห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็วางนโยบายไว้ว่าจะต้องปลดทุกเรื่องนี้ให้ได้โดยตั้งคณะทํางานเจรจาหาทางออกระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารอมสินจัดให้มีคลินิกรักษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงินทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทุกระดับและได้มีการประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าลูกหนี้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตจะเร่งช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสถาบันทางการเงินจะเข้ามามีส่วนแก้ปัญหาโดยบุคลากรสาธารณสุขนอกจากไปประกอบวิชาชีพนะคะด้านการแพทย์พยาบาลเภสัช แล้วก็ด้านอื่นๆก็ยังรวมถึงข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานกระทรวงพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจําลูกจ้างโครงการตลอดจนอาสาสมัครด้านสาธารณาสุขแม้ว่าโดยทั่วไปจะมีไรายได้แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกจํานวนหนึ่งที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนซึ่งจากผลสํารวจ Happy m มันนีระหว่างวันที่29ตุลาถึง16พฤศจิกายน2564ก็พบว่าบุคลากรสาธารณาสุขมีหนี้ครัวเรือนประมาณ 62,764เจคนส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งนะคะเป็นนี่สากลลองลงมาก็คือกู้ซื้อบ้านซื้อรถกู้เพื่อการศึกษาขณะที่สถานะทางการเงินพบว่ารายได้เพียงพอกับรายจ่ายแต่ไม่เหลือเก็บประมาณ41.1เเรซรายได้มากกว่ารายจ่าย34.2 0นเปอร์เซนายแพทย์ชลน่านในฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเข้าใจปัญหาชีวิตของบุคลากรกระทรวงสาธรารณสุขที่เดือดร้อนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ทําให้ บุคลากรสาธารณสุขนั้นมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายภาพรวมของกระทรวงเนี่ยได้ถึง6000กว่าล้านบาทต่อปีซึ่งต่อยอดจากโครงการแก้หนี้ทั้งระบบของนายกรัฐมนตรีในทันทีโดยเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2566เป็นวันแรกซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากนั่นเองนะคะคราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะบรรยากาศการลงทะเบียนนี้นอกระบบที่เชียงรายวันแรกเช้า ะะปรากฏว่ามีประชาชนมารอตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่อเภอยังไม่เปิดบางรายเนี่ยถึงขั้นหลังน้ำตาเลยทีเดียวค่ะ<อ>พาคุณผู้ชมไปที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้นะคะก็มีประชาชนอำเภอแม่ริมเนี่ย มารอเพื่อจะลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบหลังจากที่กระทรวงพาดไทยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนะคะในส่วนของการแก้หนี้นอกระบบเป็นวันแรกทั้งที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์โดยประชาชนที่มาลงลงทะเบียนนะคะที่อำเภอเพื่อต้องการความสบายใจแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะว่าในการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็หวันว่าจะทําได้ไม่ถูกต้องนั่นเอง โดยตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะทางด้านของนายพัวัตขันทะหิรนันแอำเภอแม่ริมก็ได้ลงมารับเรื่องแล้วก็สอบถามความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตัวเองหนึ่งในประชาชนที่ได้มีการกู้หนี้นอกระบบเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางน้ำตาเลยนะคะบอกว่าหลังจากทราบข่าวรัฐบาลได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนั้น เธอเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเมื่อทราบข่าวก็เลยมารอตั้งแต่ที่ทําการเนี่ยยังไม่เปิดได้ซ้ําเมื่อเขาเปิดให้เนี่ยเธอก็เข้ามาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวเป็นอย่างมากแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปกู้หนี้นอกระบบมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหหกเจ้าด้วยกันนะคะเพื่อจะนําเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะคะให้กับ ตัวของญาติพี่น้องแล้วก็ตัวของเธอเองที่เจ็บป่วยเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของครอบครัวนี้เช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยมีหลายที่นะคะที่มีบรรยากาศ การลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบวันแรกอย่างชนบุรีบางมุงเองก็คือคักเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้กลับมาดูที่กรทมค่ะค,คุณผู้ชมพาไปที่เขตห้วยขวางมีการเปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแล้วตั้งแต่1ธันวาคมก็คือวันนี้นะคะขานรับนโยบายความแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเต็มที่ในการไก,กล่เกลี่ยหนี้นอกระบบนะคะพร้อมแนะวิธีการลงทะเบียนว่าจะต้องทําอย่างไรผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดีค่ะ ที่สำนักง,งานเขตห้วยขวางวันนี้ก็เป็นการเปิดลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบเป็นวันแรกนะคะภายหลังรัฐบาลสั่งเปิดลงทะเบียนเพื่อเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กําหนดให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติโดยนายอนุทินชาญวิรุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดอำเภอแล้วก็สํานักงานเขตตั้งศูน,นย์ดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้นายไพทูรงามมุกผู้อในการเขตห้วยขวางบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนนี่นอกระบบโดยปกติการลงทะเบียนลักษณะดังกล่าวสํานักงานเขตได้ทําเป็นประจําอยู่แล้วก่อนที่รัฐบาลจะเปิดให้เป็นดีเดย์ในการลงทะเบียนวันนี้ สำหรับการลงทะเบียนมี2รูปแบบคือ1ก็คือการสแกน QR Code นะคะ2คือการลงทะเบียนที่สำนักงานเขตคาดว่าช่วงบ่ายประชาชนจะมาลงทะเบียนกันหนาแน่นมากขึ้นส่วนนโยบายดังกล่าวกทมได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลอย่างไรบ้างนั้นนายไพฑู์บอกว่าเรื่องนี้นอกระบบเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินก็ไม่พอใช้นะคะคือเห็นได้จากลูกน้องรอบตัวทั้งพนักงานกวาดขยะเทศกิจเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งมีเงินเดือนไม่สูงมาก การกู้นอกระบบจึงเป็นอีกช่องทางที่พวกเขาพึ่งพิงอย่างไรก็ตามการลงทะเบียนดังกล่าวเนี่ยนะคะทางเขตก็จะเรียกลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร่วมเจราจากไกลเกลีย่ยทางนี้คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการต่ําสุดก็คือ5,000คนซึ่งเป็นหนี้ทวีคูณ4-5เท่าจึงอยากจะแนะนําให้ประชาชนมาลงทะเบียนเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลน,นั้นเปิดโอกาสแล้วทางนี้การลงทะเบียนดังกล่าวส่วนใหญ่ก็เกิดปัญหาในขั้นตอนแรกนะคะก็คือการพิสูจน์ตัวตนการสแกนใบหน้า แต่หากผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้สิ่งที่จำเป็นในการลงทะเบียนคือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หลักฐานแสดงการเป็นหนี้ส่วนแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็การไก่เกลีย่ย เจ้าหน้าที่จะเรียกทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะคะมาเจราจาไก่เกลี่ยเพื่อประนีประนอมให้ผ่อนตามงวดและคิดดอกเบี้ยพอประมาณหากลูกหนี้เจอเรื่องคุกคามหรือว่าข่มขู่ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งโดยเขตห้วยขวางม,มีผู้ลงทะเบียนแล้ว50รายโดยมีมาตรการไก่เกลี่ยจากเบาไปหาหนักทั้งนี้ยืนยันว่าการลงทะเบียนดังกล่าวกับสำนักงานเขตปลอดภัยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกลมการปกครองทราบสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนอย่างไรก็ตามในการดําเนินการช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้สํานักการเขตได้มีการประสานกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารอมสินแล้วก็ทกศที่มีการให้ดอกเบี้ยแบบรัก่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นสถาบันการเงินยืนพื้น นายไพฑูรย์บอกว่าทางสำนักง,งานเขตมีการแปรสัสมพันธ์ผ่าน Facebook แล้วก็มีผู้สนใจหลายรายที่ติดต่อมาร่วมลงทะเบียนนี้นอกระบบนะคะทางนี้ไม่จำไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนได้คนต่างจังหวัดก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้โดยมีกําหนดการลงทะเบียนตามเวลาราชาการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8ปดนิกาถึงสิบหนาิกาส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6กนิกาถึง23่สนาฬิกาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย i อติดตั้งบนสมาร์ทโฟนนะคะตามขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันนี้ด้วยการสแกน QR วอารคยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดําเนินการไก่เกลี่ยหนี้สินในลําดับถัดไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ให้ติดต่อที่ว่าที่ที่นะคะที่ว่าการอำเภอรหรือว่าสํานักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการลงทะเบียนให้ทางนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สํานักการสอบสวนและนิติการโทร02-356-95แล้วก็56หนะคะหรือว่าศูนย์ดํารงธรรม1567ค่ะ ในพื้นที่ห้วยขวางเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่ามีลูกหนี้รายแรกนะคะที่ไปรอตั้งแต่เช้าเลยนะคะบอกว่าจะมาขึ้นทะเบียนและเขาเองเนี่ยเป็นหนี้ถึง7จ็ดล้านเก้าแสค่ะเกือบ8ล้านนะคะมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วยเพราะมองว่าสัญญาเงินกู้ที่ตนมีอยู่เนี่ยทำไว้เนี่ย มันไม่เป็นธรรมเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนเอาไว้ก่อนนะคะและจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ตอนนี้อยู่ที่ดุลพินิษของกรมการปกครองนะคะอย่างไรก็ตามฝากเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะนี่เกือบ8ล้านทีเดียวแต่ว่าก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่านี่จากสถาบันการเงินไหนบ้างนี่ในส่วนของนี่หน้าระบบเนี่ยกี่รายกี่เจ้าแล้วก็ให้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยนะคะ ทีนี้ในส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปดูกันหน่อยที่นี่เนี่ยลูกนี่เขารวมตัวกันยกทับไปเป็นร้อยทีเดียวนะคะคึกคักเลยเพราะว่าอะไรเจอกับดอกเบี้ยสารพัดโหดค่ะวิธีการข่มขู่นี่ก็โอ้โหหลากหลายวิธีนะคะก็เลยไปขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยด้วยการไปลงทะเบียนนี่แหละค่ะ โดยที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะลูกนี้นอกระบบชาวจังหวัดนครสวรรค์หลายร้อยคนทีเดียวค่ะเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปลงทะเบียนช่วยปัญหาช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะในส่วนของการสอบถามนะคะข้อมูลเนี่ยพบว่านี่นอกระบบนะคะ ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าไปกู้ยืมนะคะจากคนในพื้นที่1แหละไปกู้ยืมนะคะมาจากใบปลิวตามท้องถนนไปกู้ยืมนะคะมาจากแก๊งหมวกกันน็อกก็มีเพื่อไปประกอบอาชีพค่ะก็คือทำนาแล้วก็ค้าขายทั่วไปมีอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่5-20ถึง20%ต่อเดือนแล้วก็ต้องจ่ายรายวันด้วยนะคะเป็นดอกเบีย้ยไปลูกนี้บางรายโดนบุกไปถึงบ้านยามค่ำคืนก็มีนะคะถูกข่มขู่ก็เลยหวาดกลัวค่ะ นางสิริมานะคะเป็นชาวบ้านเกรียงไกลนะคะจ,จังหวัดนครสวรรค์บอกว่าตนเองเนี่ยเอาที่ดินค่ะไปจำนนงกับคนในพื้นที่นี่แหละ2 5 0 0 0 0บาทเพื่อมาลงทุนทำนาแต่ว่าจะต้องจ่ายให้เดือนละ6 0 0 0บาทค่ะก็เลยอยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยไกลเกลี่ยให้หน่อยเพราะว่าบางเดือนก็ไม่พอส่งนะคะส่งไม่ไหวทุกวันนี้มีไรายได้จากการรับจ้างแค่เดือนละ700 0นะคะต้องไปจ่ายเนี่ยตรงนี้ก็6000บาทแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เหลือเงินที่จะประทังชีวิตนะคะ ส่วนที่จังหวัดอุทยัยธานีที่นี่แปลกค่ะคุณผู้ชมที่อื่นๆเขาคึกคักแต่ที่อุทยัยเนี่ยเงียบเหงาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะทีนี้มันก็เลยต้องไปหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไม ที่อุทัยธานีถึงไม่มีลูกหนี้นะคะเข้ามาแจ้งนะคะเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนกันก็ปรากฏว่าคาดว่าลูกหนี้เนี่ยคงจะกลัวเจ้าหนี้มาดักทวงเงินนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศเงียบเหงาทีเดียวนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานีนะคะแม้ว่าจะเป็นวันแรกของการเปิดรับเรื่องนะคะของหนี้นอกระบบก็ตามบรรยากาศเงียบเหงาไม่มีลูกหนี้มาลงทะเบียนเลยนะคะคาดว่าอาจจะกลัวค่ะว่าระหว่างที่มาลงทะเบียนเนี่ย เจ้าหนี้ที่เขาปล่อยเงินกู้ทั้งหลายจะมาดักรอทวงเงินกู้ไปนะคะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดังบงรงครเนี่ยเขาก็มีการเตรียมนะคะตั้งโต๊ะเตรียมรอแล้วตั้งแต่เช้าเลยแต่ก็ไม่มีใครมาสักทีนะคะในส่วนของนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีบอกว่า วันแรกนะคะก็สั่งการไปทุกอำเภอเลยค่ะให้ความรู้นะคะกับผู้ที่มาลงทะเบียนรวมถึงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและข้าราชการตำรวจทุกคนเนี่ยก็จะต้องนำทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมาไกล่เกลี่ยเจราจากันเลยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธทานีบอกว่า สำหรับคนนะคะที่อาจจะเกรงกลัวว่าชื่อของตนเองจะถูกเปิดเผยตรงนี้ก็เลยไม่กล้ามานะคะก็ตรงนี้ยืนยันเลยจะมีการปกปิดชื่อของคนที่มาร้องรับรองว่าจะไม่เดือดร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกนี้ที่กลัวเจ้าหนี้จะมาดักทวงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเจอเจ้าหนี้มาดักทวงก็จูงมือเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเลยก็ได้ค่ะ อทีนี้มาดูทางด้านของคุณอนุทินกันบ้างนะคะก็ออกมาย้ําเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบว่าจะต้องเป็นธรรมแล้วก็ฝากบอกลูกหนี้ด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะไม่ใช่การพักหนี้ไม่ใช่การยกหนี้แต่ว่าต้องการให้วินวินด้วยกันทั้งคู่เจ้าหนี้ก็ต้องไกลเกลี่ยค่ะยึดดอกเบีย้ยตามกฎหมายค่ะ วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่เริ่มมีคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบตรงนี้สามารถลงทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะตั้งแต่หนึ่งธันวาคมนี้คุณอนุทินบอกว่าประชาชนสามารถลงทะเบียนได้3มช่องทางนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะคือ ลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์เดินทางมาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต50เขตด้วยกันนอกจากนี้กำชับไปยังอำเภอด้วยนะคะให้ออกสำรวจป้องกันการลงทะเบียนขาดตกบกคร่องส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าหนี้ไม่กล้าเข้าระบบเพราะว่ากลัวกรมสรรพากรจะตรวจสอบคุณอนุทินบอกว่าเราทราบแล้วแหละว่าใครเป็นใครตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องการให้เกิดความเป็นธรรม ย้ำด้วยว่าตรงนี้ไม่ใช่การลดหนี้นะคะไม่ได้เป็นการยกหนี้ไม่ใช่เป็นการพักหนี้แต่ว่าต้องการสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้หากเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเป็นธรรมลูกหนี้ก็ต้องจ่ายค่ะเจ้าหนี้ก็จะไม่ถูกเบี้ยหนี้ จนต้องไปข่มเหงใครหรือทวงหนี้แบบผิดกฎหมายตรงนี้ถือเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ต้องการสร้างความเสียหายแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ย้ำด้วยว่าลูกหนี้ก็ยังต้องใช้หนี้ในอัตราที่เขาสามารถหามาได้ค่ะคุณอนุทินย้ำอีกด้วยนะคะว่าขอใช้คำว่าไกล่เกลี่ยค่ะยังไม่ถึงกับการบังคับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะดำเนินคดีหรือว่าไปคุยแคะ สไตล์การทำงานของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาตรงไหนก็จะโฟกัสที่จุด <c oughs> ขออภัยนะคะจะไปโฟกัสที่จุดนั้นโดยไม่ต้องกังวลทีนี้ถามต่อถึงขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยว่าจะเป็นอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าผู้ปฏิบัติการแต่ละคนเนี่ย <c oughs> เขาจะมีทั้งศาสตร์และศิลในการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมไม่ได้มีขั้นตอนทางการ1นึ ก็เลยถามต่อว่าแล้วหากเจ้าหนี้เขาไม่ยอมเข้ากระบวนการไก่เกลียนะคะจะดําเนินการอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าก็จะต้องเอาสัญญามาดูกันสัญญาตรงไหนที่ขัดต่อกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็จะมีการคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมด้วยยกตัวอย่างคะ่ะเจ้าหนี้เนี่ยยังเพลิดเพลินกับการคิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่ลูกหนี้จะชำระชำระได้ลูกหนี้ก็ต้องอไม่ต้องไปชำระ นะดังนั้นเนี่ยเราต้องการให้วินวินกันเงินต้นได้คืนดอกเบี้ยก,ก็ได้ตามสมควรไม่มีการเบีย้ยหนี้ไม่มีการกดขี่ข่มเหงรังแกรังควานเน้นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ขอบอกไปถึงลูกหนี้ว่าอย่าเพิ่งดีใจเพราะไม่ใช่การพักหนี้นะคะเพราะหนี้เนี่ยยังต้องจ่ายให้ครบทุกบาททุกสตางค์ถามย้ำไปว่าลูกหนี้บางคนเขาเข้าใจว่ารัฐบาลใช้หนี้แทนนี่แหละคะ่ะ คุณอนุทินตอบว่าไม่ใช่เลยแต่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยลดอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่เป็นธรรมเพราะนี่ใครนี่มันส่วนการตั้งเป้าหมายเห็นผลนะคะของการดําเนินการนะคะจะสําเร็จเมื่อใดนั้นเนี่ย คุณอนุทินบอกว่าวันที่8ธันวาคมค่ะนายกจะคลิกออฟนะคะโดยการเรียกระดับผู้ปฏิบัติการนั่นก็คือนายอำเภอและผู้กำกับทั่วประเทศมารับนโยบายที่เมืองทองทานีซึ่งเราเนี่ยก็ต้องรอฟังนโยบายด้วยคิดว่าขั้นตอนดำเนินงานเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยนะคะในเรื่องของข้อเสนอแนะก็มีเข้ามาหลายท่านเหมือนกัน อย่างทางด้านของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะคะท่านก็ออกมาจี้นายกเลยว่าแก้หนี้นอกระบบดอกเบี้ยไม่เกินในน,นอกระบบแล้วเนี่ยนะคะฝากด้วยเรื่องของการแก้หนี้ในระบบนะคะให้ดอกเบี้ยเนี่ยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีด้วยค่ะ โดยทางด้านของนายสมชัยศรีสุธิยากรนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง f c e e o o o นะคะไปถึงรัฐมนตรีคลังนั่นก็คือถึงนายกเศรษฐานั่นเองโดยบอกว่าเงินกู้ในระบบค่ะที่กระทรวงการคลังเนี่ยสร้างกลไกขึ้นมาเป็นเงินกู้รายย่อยจำนวนเงินไม่เกิน50,000บาทให้กู้ในจังหวัดที่เรียกกันว่าฟ i โก้ไฟแนนซ์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ33-36ต่อปี ตรงนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าสวนทางกับการที่นายกเนี่ยบอกว่าเงินกู้นอกระบบต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีก็เลยอยากจะให้ช่วยให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะดำเนินการแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการลดภาระหนี้ของประชาชนด้วย แล้วก็บอกด้วยว่ามันยังมีเครื่องมืออื่นด้วยนะคะอย่างเช่นไมโครไฟแนนซ์โดยธนาคารพาณิชย์ที่เขามีดอกเบี้ยถึงร้อยละ28ต่อปีและนาโนไฟแนนซ์ที่ดอกเบี้ยร้อยละ33อีกด้วยทีนี้เมื่อบังคับแก้หนี้นอกระบบเป็นไม่เกินร้อยละ15ต่อปีว่าผิดกฎหมายก็เลยฝากว่าการุณาค่ะบังคับแก้หนี้ในระบบเหล่านี้ด้วยเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ15ด้วยนะคะอ่ะก็ฝากถึงท่านนายกอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน การแก้หนี้นอกระบบค่ะทางด้านของอาจารย์หาริรักนะคะก็ออกมากังขาในมาตรการแก้หนี้นอกระบบที่กำลังดำเนินการไปเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการเบี่ยงเบนเรื่องของเงินดิจิทัลหรือเปล่านะคะที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดเนี่ยแหะค่ะโดยรองศาสตราจารย์หาริรักสูตบุตรค่ะท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ผ่านทาง f a c e b o o k นะคะฝากถึงรัฐบาลโดยบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะที่จะดําเนินการแก้ไขเนี่ยที่ฟังมาก่อนหน้านี้ก็คือการพักหนี้เกษตรกรแต่ว่านี่นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะเป็นปัญหาใหญ่มากอันดับหนึ่งของประเทศเลยแต่นายกไม่ได้เน้นเรื่องนี้ในเรื่องของการถแถลงต่อรัฐสภาแต่จู่ๆค่ะนายกลึกขึ้นมาให้ข่าวแล้วก็จะถแถลงข่าว แก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจังมันก็เลยทําให้ชวนน่าสงสัยว่าที่ลุกขึ้นมาทําเรื่องหนี้นอกระบบช่วงนี้เนี่ยเพราะต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากสังคมเรื่องของดิจิท a l วอลเล็ที่ทําท่าจะไปไม่รอดหรือไม่นะคะนอกจากนี้ยังระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลใดาสามารถแก้หนี้นอกระบบได้สําเร็จนะคะ ครั้งนี้นะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดการวางแผนดําเนินงานอย่างเป็นระบบมาก่อนดูแล้วไม่ต่างอะไรกับ Digital วอลเล็ค่ะที่เพิ่งจะมาคลาหาวิธีการดําเนินการเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วและจนบัดนี้เนี่ยก็ยังคลาหาวิธีการยังไม่เจอ การแก้หนี้นอกระบบเท่าที่ผ่านมาเป็นเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจรจากันเป็นรายๆไปจบแล้วเนี่ยมันก็จบไปแต่หากรัฐบาลจริงใจจะแก้ปัญหานี้นอกระบบให้ยั่งยืนนะคะไม่เพียงแต่ต้องการคะแนนเสียงรัฐบาลเนี่ยต้องไม่เพียงให้ลูกหนี้มาขึ้นทะเบียนแต่ต้องหาข้อมูลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ปล่อยเงินกู้ด้วยเช่นเดียวกับทำผู้มีอิทธิพลนั่นแหละคะ่ะ และหลังจากเจรจาประนอมนี้แล้วเนี่ยหากยังมีผู้ปล่อยเงินกู้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดอีกและมีวิธีการทวงหนี้ที่ขัดต่อกฎหมายอีกก็ต้องดําเนินการให้เด็ดขาดและรัฐบาลควรจะตัดตั้งกองทุนขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะ จัดตั้งกองทุนโดยเฉพาะขึ้นมาเลยเช่นเดียวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับผู้กู้รายย่อยที่มีรายได้น้อยโดยไม่ต้องมีหลักประกันเงินกู้และคิดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำมากๆค่ะโดยกำหนดวงเงินสูงสุดเนี่ยไม่ให้สูงจนเกินไป ก็จะเรียกว่าเป็นกองทุนที่มาช่วยเหลือตรงนี้กองทุนนี้เนี่ยอาจให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลก็ได้หรือจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะก็ได้นะคะมองว่าหากทําเรื่องนี้สําเร็จเนี่ยขออนุโมทนาด้วยเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศจะปรบมือให้ดังๆเลยค่ะ